สวัสดีค่ะพบกับจ้องปนาพาธรรมนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะพามาดูน้องๆชุดใหญ่ของเรานะคะชุดใหญ่ของเราเนี่ยมีบางคนนะ FC หลายคนก็คิดถึงน้องๆ นะคะเพราะว่าหลังจาก CV League จบแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันเลยนะคะตอนนี้ก็น้องๆก็ไปรีแลกพักผ่อนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศที่น้องๆหลังแข่งเสร็จนะคะกับน่าจะเป็นแมตช์กับอินโดนีเซียนะที่ซีวิลิกทีนี้พอเขาแข่งเสร็จเขาก็แจกลายเซ็นนะคะทุกคนบางคนอาจจะยังไม่เห็นนะเดี๋ยวเราไปดูน้องๆแจกลายเซ็นให้ FC นะคะ FC ต่างประเทศนะคะทุกคนแล้วก็ FC คนไทยของเราด้วยนะคะจะได้หายคิดถึงไงนี่จะได้หายคิดถึงน้องๆ นี่เห็นไหมน้องทัดดาวน้องแนนน้องบีมนุกนิกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆก็จะไปเล่นลีกกันแล้วนะคะอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะเดินทางไปเล่นลีกต่างประเทศแล้วค่ะใครไปเล่นที่ไหนบ้างนั้นนะคะบางคนก็มีข่าวออกมาแล้วบางคนก็ยังไม่มีข่าวออกมาอย่างเช่นน้องบีมยังไม่มีข่าวออกมาเลยนะว่าได้ไปเล่นญี่ปุ่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะน่าจะมีชื่อนะน้องบีมอ่ะนะคะแต่อาจจะไปอาจจะไม่ใช่ทีมเดิมนะคะน่าจะไปญี่ปุ่นเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเพราะทีมเดิมของน้องก็คือคุโรเบะนะคะทุกคนปีนี้อาจจะไปทีมอื่นก็ได้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศน้องๆเซ็นลายเซ็นให้พี่ๆกันก่อนนะคะFC รอเยอะเลยค่ะไปดูเลยจ้าพี่แป้นเปียรุดแป้นน้อยน้องเพียวน้องโมเมนะคะน้องเนยน้องบีมน้องไก่นะคะนี่เห็นไหมคะเขาซื้อเสื้อเสร็จแล้วเนี่ยเอฟซีก็ซื้อเสื้อเสร็จแล้วก็ขอลายเซ็นน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจกลายเซ็นไปเลยขอยืมสักอันนึงได้ไหมคะจะได้หายคิดถึงไงเห็นไหมเห็นน้องๆแล้วก็บางคนก็หายคิดถึงนะเนี่ยนี่คุณชมพู่เห็นไหมนี่ไหมคุณชมพู่กับน้องโมเมโอ้ FC ยืนเรียงแถวกันเลยค่ะต่อคิวกันเลยเขาชื่นชอบกันจริงๆเนาะแอดก็ชื่นชอบนะถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะไปให้เสร็จแล้วเนี่ยดีแล้วค่ะเพราะว่าเราจะได้เชียร์น้องๆต่อไปนี่เพราะเดี๋ยวเขาไปเล่นลีกต่างประเทศกันนะแยกย้ายกันไปเนี่ยโอ้ยก็ไม่เจอเขาหลายเดือนเลยนะแต่เดี๋ยวถ้าลีกต่างประเทศเนี่ยแมตช์ไหนที่น้องแข่งนะก็จะพยายามหามาให้ดูนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นลีกเกาหลีไม่ว่าจะเป็นลีกญี่ปุ่นลีกอเมริกาลีกโรมาเนียนะคะแล้วก็อีกหลายๆลีกฟิลิปปินส์ก็มีนะบางคนของไทยเราก็ไปเล่นนะคะสุทัศตาเชื้อบุริมสุทัศตาก็ไปเล่นฟิลิปปินส์ฟังครับดาวเป็นจับเป็นคู่อ่ะคู่นู้นอ่ะแฟนคลับเยอะมากวอลเลย์บอลหญิงไทยช่วงนี้ก็ไม่ได้แข่งเนาะก็จะมีวอลเลย์บอลผู้ชายแข่งช่วงนี้แข่งซีวีลีกนะคะสนาม2น่าจะไปวันที่แข่งวันที่23เนี่ยน่าจะเดินทางไปแล้วแหละวันนี้ทีมชายนะคะวอลเลย์บอลชายชุดใหญ่ชายก็สนาม2นี้เริ่มวันแรกก็วันที่23นะทุกคน23เวลา 16:00 นนะจ๊ะแข่งกับเวียดนามนะคะเจอเวียดนามก่อนเลยไทยอ่ะเดี๋ยวชมพู่ก็ไปลีกอเมริกาแล้วก็จะแยกย้ายกันไปหมดแล้วไปดูบรรยากาศไปเลยค่ะทุกคนมาหน่อยจ้าหมดวิดีโอเลยหมดวิดีโอเลยนะคะขออนุญาตเล่นแค่นิดนึงนะคะ
พาะปีเก็บเป็นที่เรารู้จักกันจ้ะได้สนับสนุนและกีฬานะคะในช่องทางที่ดูแลและกีฬาแบบนี้นะคะขอชิ้นเดียวนะคะหมดวิดีโอจะเรียกน้องมองกล้องใดๆเรียกเลยนะเรียกได้นะคะน้องใจดีก็เรียบร้อยนะคะน้องๆก็แจกลายเซ็นเรียบร้อยแล้วค่ะหายคิดถึงแล้วกันเนาะหายคิดถึงแล้วนะก็เอามาให้ดูเพื่อแบบบางคนอาจจะอุ้ยยังคิดถึงน้องๆอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะช่องปนาภาธรรมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องป้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ